สวัสดีท่านผู้ชมมาด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม C Remaster 2กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเกมนี้นะครับโดยที่ว่าเราจะมาดูว่าอัปเดตมันมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งผมก็น่าจะทำคลิปนี้ไป 2-3 คลิปแล้วแหละนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันตัวที่ตัวเกาะกันเลยดีกว่านะครับผมตัวเกาะนะครับจากเก่าๆนะครับที่เดินวนแทบตายตอนนี้ลักษณะเกาะดูเล็กหน่อยนะครับแล้วก็ดูสบายตาขึ้นนะครับบอกเลยว่าคนที่เข้ามาเล่นใหม่ๆนี่คือแบบดีมากเลยนะครับจะรู้สึกดีเลยนะครับผมซึ่งก็จะมีเอฟเฟกต์ในการพุ่งด้วยนะครับนี่แต่ก็อาจจะมีอะไรแปลกๆก็คือกดตัว D พุ่งไปข้างหน้ากดตัว A พุ่งไปข้างหน้าเหมือนกันส่วนนี้ก็คือโดนชมจันนะครับผมเอฟเฟกต์ดูสมูทขึ้นเดี๋ยวเราลองอีกทีดูครับดูสมูทดูสม่ำนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นมีป้ายอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น Danger Zone โซนอันตรายนะครับก็เดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาปุ๊บเราเห็นเลยว่ามีที่ฟาร์มนะครับอันนี้ผมชอบนะครับก็คือเข้ามาปุ๊บมองเห็นเลยว่าที่ฟาร์มอยู่ตรงนี้นะครับดูสบายตาขึ้นดูไม่ค่อยรกซะเท่าไหร่นี่เราก็จะรู้เลยมาถึงก็ฟาร์มได้ทันทีตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ดูด้านในกันครับน่าจะเป็นบอสก็อยู่ใกล้ขึ้นนะครับไม่ไกลก็อันนี้ดีขึ้นนะครับนี่ขึ้นด้านบนได้ไหมเนี่ยขึ้นไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปสำรวจเกาะต่างๆดูซิว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่านะครับเริ่มกันที่เกาะแรกเลยครับเรามาแล้วนะครับผมเป็นเกาะทรายเกาะทะเลทรายตรงนี้ผมสนใจอยู่อย่างนึงว่ามันเข้าได้ไหมเดี๋ยวลองดูสิดูเหมือนว่าจะเข้าไม่ได้แล้วอย่างนี้อะไรเนี่ยเอาผมลอยได้นี่เราสามารถลอยได้ครับผมโอเคครับดูจากเกาะแล้วน่าจะยังไม่ได้อัปเดตอะไรนะครับไปเกาะต่อไปกันเลยครับผมเรามาที่เกาะต่อไปแล้วนะครับผมเป็นเกาะน่าจะเกาะไซรัปใช่ไหมปกติจำชื่อเกาะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราดูด้านบนว่ามีอะไรเปลี่ยนไหมโอเคมีบอสมาเดี๋ยวสู้สักแป๊บอึดอุ้ยตายเลยแล้วทำไมผมไม่ฟื้นน่ะนายจะนอนไม่ได้นะเรากำลังทำคลิปอยู่อย่าเพิ่งอู้เดี๋ยวผมตัดเลยแล้วกันนะน่าจะบั๊กโอเคครับผมเรามาที่เกาะน่าจะเกาะมีฮอคเนาะก็เกาะน่าจะยังไม่มีอะไรอัปเดตนะครับผมหรือเปล่าหินตรงนี้ก็น่าจะเป็นสีเดิมอยู่แล้วทำไมคลิปก่อนผมเห็นเป็นสีดำก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนแล้วก็ลงไปด้านในกันดีกว่าเอาเข้าได้ทางโอเคครับพอสำหรับคลิปนี้ครับผมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอาจจะดูงงๆหน่อยนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ทำคลิปบ่อยนะครับผมก็ผมชื่นชมเลยนะครับว่าเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมคิดว่าเกมนี้น่าจะคุณภาพจะดีขึ้นเรื่อยๆนะผมก็คอยเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมคอยดูอัปเดตนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปพักแล้วดูพูดงงพูดแต่ละคำมันดูสับสนมากเลยไว้เจอกันครับสวัสดีครับ